ค่ะลุ้นหนิงปานิตาอันฟอลโล่จินจารินแล้วหลังเตรียมเปิดใจเลิกไม่เลิกรอลุ้นเลยหนิงปานิตาเคลื่อนไหวกลางดึกอันฟอลโล่อินสตาแกรมของจินจารินแล้วหลังเตรียมเปิดใจเลิกไม่เลิกในรายการดังเรียกได้ว่าช่วงนี้วงการบันเทิงมีประเด็นร้อนให้จับตาการอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ก็สร้างฮือฮาอย่างมากหลังมีคนตาดีเห็นหนุ่มหน้าคล้ายสามีนางร้ายควงสาวไปเที่ยวฮ่องกงงานนี้ชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าไปที่จินจารินสามีของหนิงปานิตาแถมในอินสตาแกรมของจินจารินก็ได้มีทางด้านพี่คนสนิทหนิงปานิตาเข้าไปคอมเมนต์ด้วยว่าสายพี่ที่สนามบินเห็นนะว่าไปกับใครอีกด้วยโดยเมื่อไม่นานมานี้รายการคุยแซ่บโชว์ได้เผยตัวอย่างเทปพิเศษที่หนิงปานิตาได้ออกมาเปิดใจถึงดราม่าดังกล่าวโดยตัวอย่างรายการมีประโยคที่หนิงพูดบางส่วนบอกว่าจุดตั้งต้นหนิงไม่ได้ผิดแต่จุดจบหนิงเป็นคนผิดทุกครั้งโดยมีคำถามจากคัญญาอีกว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไปมีผู้หญิงคนอื่นโดยที่เราก็ยังอยู่ในสถานะที่เป็นภรรยาอันนี้หนิงรับได้มีประเด็นมือที่3กัดกินครอบครัวก็มีประโยคที่หนิงเล่าว่าหนิงไม่ได้เป็นคนรับรู้เรื่องนี้คนที่เป็นคนรู้เรื่องนี้คือลูกหนิงเป็นคนรู้เรื่องนี้แล้วมาเล่าให้หนิงฟังโดยในรายการยังมีคำถามว่าหนิงอยากหย่าไหมก่อนจะตัดไปที่หนิงพูดว่าหนิงเหนื่อยหนิงห่วงอย่างเดียวแค่นิรินทร์และยังมีตัวอย่างมีคำถามว่าเลิกหรือไม่เลิกก็มีคำพูดของหนิงว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิกก่อนจะปิดท้ายภาพตัวอย่างรายการเทปพิเศษนี้ด้วยน้ำตาจากผู้หญิงทั้ง3คนซึ่งรายการเทปนี้จะถูกออนแอร์ให้ทุกคนได้ทราบพร้อมกันในวันจันทร์ที่24เมษายนเวลา 13:15 น.ล่าสุดทางด้านหนิงปณิตาเคลื่อนไหวกลางดึก unfollow Instagram จินจารินแล้วเป็นที่เรียบร้อยจากก่อนหน้านี้ที่เกิดเรื่องเจ้าตัวก็ยังมีการฟอลโล่และคอมเมนต์บ้างแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นการตัดขาดหรือไม่ชาวเน็ตแห่ลุ้นไปตามๆกัน